่วนข่าวนี้อัปเดตข่าวของนางเอกพิงค์พลอยประภาวดีหลังจากป่วยอาหารเป็นพิษระหว่างถ่ายทำละครเคหะนางคอยที่จังหวัดกระบี่จนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลและพบอาการติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมด้วยล่าสุดตอนนี้อาการดีขึ้นคุณหมอให้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วแต่ต้องกินยาต่อเนื่องและกินอาหารอ่อนๆและวันนี้พิงค์พลอยก็จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วค่ะพร้อมส่งคลิปมาขอบคุณแฟนๆที่คอยส่งกำลังใจให้จากนี้ก็ลุยถ่ายละครต่อเต็มที่เลยค่ะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่อวยพรให้พิงค์พลอยนะคะก็ตอนนี้ก็แข็งแรงดีขึ้นแล้วค่ะออกจากโรงพยาบาลคุณหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านแล้วแต่ก็ยังต้องทานยาอยู่นะคะขอบคุณพี่ทีมงานด้วยนะคะที่ดูแลกันตั้งแต่วันแรกเลยที่แบบมีอาการนอนแล้วก็ให้พาเราไปที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็ทำการรักษาอย่างทันท่วงทียังไงก็ฝากกำลังใจให้พิงค์พลอยด้วยในคลิปนี้ก็เคลื่อนไหวของกองละครกันบ้างกับเรื่องนี้เคหาดนางคอยเขายกกองไปถ่ายทำกันที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะค่ะนำทีมโดยผู้กำกับค่ะพี่ออสนักแสดงก็มีน้องพิงค์พลอยน้องบุ๋มกิ่นก้องพี่พีททองเจือพี่ปูมรรณาซึ่งเขาเนี่ยไปฉายฉากสำคัญสำคัญของเรื่องนะคะโอ้โหแล้วก็คือยกกองกันไปถึง4วันเลยคือกลับไปเก็บฉากทะเลแบบเต็มที่แต่ทำไมคะพี่ค่ะฝนตกค่ะหน้าพายุแบบนี้คือพายุเข้าแบบหนักหน่วงเลยอ่ะนี่ไงนี่ไงดูสิพี่คือหนักเลยหนักหนักจริงๆคือแบบมันคาดการไม่ได้เนอะเรื่องฟ้าเรื่องฝนอะไรอย่างเงี้ยคือ3วันไม่ตกมาตกวันสุดท้ายก่อนจะกลับก็เนี่ยค่ะต้องนั่งรอกันไปแล้วก็เปียกกันไปนะคะพี่ออดที่ร่วมกับนี่หน้าบ่งบอกเลยว่าเซ็นสุดขีดแต่ก็ยังดีนะตกวันสุดท้ายวันก่อนๆก็ยังมีโอกาสได้ทำงานกันบ้างเนอะคือช่วงนี้มันเป็นหน้ามรสุมหรือมรสุมนะคะเดี๋ยวก็จะตกเดี๋ยวก็จะเบาเดี๋ยวก็จะตกนี่แหละ 2-3 วันตกอ่ะเดี๋ยวก็ซาแต่ว่าช่วงนี้คือลมแรงด้วยน้องก็เตือนนะถึงวันที่6นี้เรือเล็กไม่ควรออกเรือนะคะอ่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ถ่ายซีนนี้เสร็จแล้วเขาก็กินข้าวกันแล้วสงสัยว่าน้องพิงค์พลอยอ่ะเหมือนแบบไปทานอะไรผิดสำแดงอ่ะอาหารเป็นพิษอย่างรุนแรงอ่ะแล้วก็พี่ปุ้มก็เห็นข่าวนะก็แบบอุ๊ยเป็นห่วงอ่ะเชื่อว่าหลายคนก็เป็นห่วงพิงค์พลอยเหมือนกันนะคะแต่ว่าทีมงานเนี่ยก็พาส่งโรงพยาบาลรักษาอาการน้องอาการดีขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้น้องพิงค์พลอยเดินทางกลับกรุงเทพเรียบร้อยปลอดภัยนะคะหายดีแล้วน้องบอกว่าขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วงนะคะขณะเดียวกันก็ทีมนี้เนี่ยต้องเรียกว่าสู้ชีวิตมากทั้งเจอมรสุมทั้งอาหารเป็นพิษต่างเต็มที่อ่ะเดี๋ยวเห็นเขาบอกว่าต้องกลับไปถ่ายกันอีกรอบด้วยนะคะใช่ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอผลงานออกมาเดี๋ยวเรารอดูได้เลยฉากสวยๆแบบนี้นะคะ